นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ออกเดินทางเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่25-26มีนาคมในโอกาสนี้จะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีด้วยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยคณะมีกำหนดการเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลามระหว่างวันที่25-26มีนาคมนี้โดยคณะการเยือนในครั้งนี้ประกอบด้วยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปิติพงษ์พึ่งบุญณ อยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยในวันที่25มีนาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจจีฮัสซานันโบเกียหมู่อิสตินวัดดอลเลาะสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามพร้อมกับหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะจากนั้นในช่วงค่ำพระราชาธิบดีแห่งบรูไนพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีและคณะทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเที่ยงของวันที่26มีนาคมส่วนการเข้าร่วมพิธีศพนายลีกวนยูรัฐบุรุษและอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แบบรัฐพิธีซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์จะจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ในวันที่29มีนาคมนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรอการประสานงานและการส่งหนังสือเชิญร่วมพิธีอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสิงคโปร์